ส่วนเรื่องนี้โอ้โหเห็นใจไรเดอร์เหมือนกันค่ะได้รับออเดอร์มาว่าจ้างให้ไปส่งของก็บอกว่าให้ไปส่งเป็นนาฬิกานะส่งในพื้นที่กรุงเทพนี่แหละไอ้ตอนระหว่างทางขี่มาไม่เท่าไหร่แต่ว่าเอะใจตรงที่ทำไมกล่องมันเบาเบาตอนแรกกะว่าจะส่งนาฬิกาไปไปมาเปิดดูเอ้ากลายเป็นส่งยาเสพติดอ้าวเราเขาไม่รู้ตัวเลยนะคะเนี่ยยังบอกเลยถ้าเกิดผมไม่เปิดดูตำรวจเรียกตรวจแล้วผมโดนจับขึ้นมาจะทำยังไงชัดเจนเลยเป็นซองมีทั้งไอซ์แล้วก็อีด้วยนะคะหลายซองแบบนี้คุณผู้ชมพี่ไรเดอร์คนนี้สมมติว่าชื่อพี่เอนะอายุ38ปีเล่าให้ฟังว่าได้รับออเดอร์จากผู้ชายคนนึงเรียกรถนะไปรับของเนี่ยที่แถวกรุงเทพกีฬาทับช้างสะพานสูงบอกว่าให้ส่งพัสดุนี้ข้างในเป็นนาฬิกาข้อมือปลายทางก็คือโรงแรมหรูในย่าน RCA นะคะทีนี้ระหว่างที่พี่เอขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆแล้วจอดติดไฟแดงบริเวณหลังมอรามอะค่ะจึงลองเขย่ากล่องดูพี่เอบอกว่ารู้สึกว่าน้ำหนักมันเบาโอ้ผิดสังเกตคือถ้านาฬิกามันก็ต้องมีน้ำหนักหน่อยไหมตัวนาฬิกาตัวฐานหรืออะไรก็แล้วแต่มันควรจะมีน้ำหนักพอเขาเอ๊ะปั๊บก็เลยตัดสินใจจอดรถข้างทางแล้วเปิดกล่องดูค่ะปรากฏว่าด้านในเนี่ยเป็นไอซ์บรรจุอยู่ในถุงซิปล็อกน้ำหนัก15กรัมแล้วก็ยาอีบรรจุในถุงซิปล็อกอีก5เม็ดนะคะครับตอนนั้นตกใจมากก็เลยเข้าไปแจ้งความที่สน.ประเวศค่ะพี่เอบอกเลยว่ากังวลนะเนี่ยเอาจริงๆนี่ไม่คิดเลยถ้าเกิดว่าสมมติไม่ได้เปิดดูใช่ไหมไม่ได้เอะใจอ่ะแล้วขี่ไปเรื่อยๆแล้วไปเจอด่านโดนจับแน่นอนนั่นนะสิแน่นอนว่าตำรวจต้องเข้าใจผิดแล้วทำให้เขาถูกจับโดยไม่รู้ตัวค่ะมีงานเรื่องมาในเครื่องผมให้ผมไปรับพอผมไปเนี่ยเขาคนไม่ได้มาเขาเอาของมาให้ผมผมว่าไปส่งนาฬิกาผมหน่อยพี่ผมก็คิดเป็นนาฬิกาผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็เลยรับมาพอขับมากลางทางติดไฟแดงผมก็เลยเขย่าดูเห็นมันเบาๆผมก็เลยขับไปนิดนึงแล้วมาเจอเซเว่นที่สว่างสว่างผมก็เลยเปิดดูว่ามันคืออะไรเพราะเป็นนาฬิกาน้ำหนักผมเปิดดูปุ๊บเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยผมก็เลยขับไปสอนอผมมาเพื่อไปตำรวจดูผมสวยพอไปสอบผมมาปุ๊บผมเขาบอกว่าให้เอาไปสอนอประเวศเพราะเออโอ้จริงๆนะฟังจากเสียงเนี่ยผมแอบเป็นห่วงคุณพี่เอท่านนี้นะทำไมตำรวจถึงสั่งให้เขาย้ายโรงพักด้วยตัวเขาเองพร้อมกับของกลางยาบ้ายาเสพติดแบบนี้น่าเป็นห่วงนะจริงๆตำรวจน่าจะนำส่งให้น่าจะปลอดภัยมากกว่านั่นนะสิก็ตำรวจบอกต้องไปแจ้งอีกที่ไงที่คุณรับอะไรอย่างเงี้ยมันก็วุ่นไปหมดแต่พี่เขากลัวจริงคุณผู้ชมพ่วงกับสน.ประเวศเองสุดท้ายก็ทำบันทึกยาเสพติดทั้งหมดไว้เป็นของกลางแล้วกันตัวพี่เอไรเดอร์คนนี้เอาไว้เป็นพยานนะคะครับเกือบซวยนะพี่เออ่ะหลังจากนี้เดี๋ยวขยายผลน่าจะไม่ยากไปดูเนี่ยผู้ว่าจ้างก็ต้องผ่านแอปพี่เขาอยู่แล้วใช่ไหมคะผู้ว่าจ้างเป็นใครเบอร์เป็นอะไรแล้วก็ผู้รับพัสดุตรงย่าน RCA นั่นน่ะเป็นใครต้องนำตัวมาสอบสวนด้วยนะคะนะครับ